ได้พบคำตอบอีกรูปแบบหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามักจะตั้งคำถามแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าเมื่อเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเราอยากทำอะไรเป็นคำถามผมว่าเป็นคำถามยอดฮิตนะครับยอดฮิตที่หลายๆคนก็ถามตัวเองแล้วก็อาจจะเคยถามใครผมใช้เวลาตั้งคำถามนี้อยู่เกือบปีนะครับตั้งคำถามนี้แล้วก็ถามตัวเองถามคนที่เรารู้จักถามไปแลกเปลี่ยนเก็บข้อมูลไปได้พบคำตอบว่า90%ทุกคนอยากอยู่ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่กับไร่กับนากับสวนเลี้ยงหลานอยู่กับเป็ดไก่อะไรเงี้ยรองลงมาคือก็อยากเป็นนักเดินทางออกไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยากเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับเราก็มามองตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นตลกกับชีวิตหมายถึงว่าเราเอาจุดสิ้นสุดมาเป็นจุดเริ่มต้นของเราล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าเราเอาวันที่เราอยากเกษียณตัวเองหรือเราอยากอยู่แบบนั้นมาทำแบบนี้เลยสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วมีคนมาถามว่าเฮ้ยถ้าคุณเกษียณตัวเองไปแล้วหรือคุณแก่แล้วเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรมันก็ไม่มีคำตอบมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับสิ่งที่เราอยากทำที่สุดแล้วก็ผมว่ามันจบมันกลายเป็นเอาจุดสิ้นสุดมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันก็จบตรงนั้นจบตรงนั้นผมก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าผมเกษียณเลยถึงว่าเอาล่ะถ้าสมมติสัก50กว่าเนี่ยถึงวันที่ทุกคนเกษียณหรือวันที่สังคมมอบใบประกาศนียบัตรว่าฉันมอบให้เธอนะถ้าเมื่อเธออายุได้ขนาดนี้เธอควรจะเกษียณตัวเองได้แล้วทุกคนก็จะเอาใบตัวนี้มาแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่กฎของความไม่แน่นอนก็คือมันก็ไม่แน่นอนเราอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำผมก็เลยคิดว่ามันตัดตอนนี้มันตัดตอนช่วงเวลาการรอคอยซึ่งแน่นอนมันมีข้อที่ทำให้เราได้คิดก็คือการได้เอาวันตรงนั้นมาทำวันนี้มันก็มีความไม่สะดวกและมันก็มีเหตุปัจจัยบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนคนเกษียณแต่สิ่งที่มันมีก็คือความเป็นหนุ่มสาวที่ผมคิดว่ามันยังมีพลังที่เราจะได้ทดลองทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอันนี้คือไอเดียครับคือไอเดียที่ถามตัวเองแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อเนี่ยเราอยากทำแบบนี้ทุกวันนี้จนก็กลายเป็นคำตอบว่าเราจริงๆเรามีอาชีพคืออาชีพนักเดินทางเรามีอาชีพนักเดินทางเป็นเหมือนพนักงานขายของให้บริษัทหนึ่งทุกคนเองก็มีอาชีพแต่ว่ามันจะตอบโจทย์ว่าอาชีพนั้นมันขายไปแล้วหรือว่าพยายามไปแล้วจริงๆผมมองว่าอย่างเหตุการณ์วันนี้เรื่องการทอดผ้าป่าโซล่าเซลล์ในครั้งนี้ผมมองว่ามันคือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่คนกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกร่วมกันว่าเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อขยายแนวคิดทุกคนต่างมีหน้าที่ผมว่าพอเราตอบโจทย์ว่าเรามีหน้าที่อะไรได้แล้วผมมันก็น่าจะจบกับตรงนั้นวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เดินทางไปทำหน้าที่ถ้าไปได้ก็จะไปร่วมนะครับบอกพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนกันผมอยู่ประคนชัยนะครับบ้านพี่น้องหลายคนพี่หิงก็อยู่ประคนชัยนะครับวันนี้ก็มาจากประคนชัยก็ไม่ไกลจากนี้นะครับมีโชคดีที่มีมรดกเป็นผืนนาอยู่8ไร่นะครับแต่ว่าขอพ่อทำ1ไร่นะครับคือเป็นแปลงทดลองตัวเอง1ไร่ก็ค่อยๆทำคือค่อยๆทำทีละนิดไปเรื่อยๆค่อยบุกรุกพื้นที่ที่เราขอไว้จาก1ไร่ก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราได้ทดลองใช้ชีวิตได้ทดลองแปลงภาพเขียนในสิ่งที่เราคิดมาทำตรงนี้ก็พยายามจะจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับ
ที่ได้พบกับพระอาจารย์ก็เพราะว่าได้จัดกิจกรรมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนหลายๆสิ่งที่คุยกันครับทุกปีก็จะมีงานประจำปีครับปีละครั้งคือชื่องานว่าดนตรีโกวีเคียวนะครับดนตรีโกวีเคียวผมเอาสิ่งที่เป็นเรื่องราวของตัวเองแหละที่เราสัมผัสได้ก่อนคือดนตรีแล้วก็บทกวีที่เราด้วยความเป็นคนชอบอ่านหนังสือเราก็เอาตรงนั้นมาใส่สุดท้ายเคียวเป็นสัญลักษณ์ของเกษตรกรนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังแต่ว่าเกษตรกรก็มักจะถูกทำให้หม่นหมองแล้วก็หมดกำลังใจผมก็พยายามจะหารากหรือว่าใครเป็นคนกำหนดว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติซึ่งบางทีก็มาดูเหมือนแข็งแรงนะแต่ว่าก็น่าเศร้าเพราะเนื้อหนังไม่มีมันคือจริงๆมันถูกกำหนดตั้งแต่สมัยที่เกษตรกรจะต้องเร่งผลิตเพื่อตอบโจทย์บางอย่างเพราะฉะนั้นคำขวัญตรงนี้มันก็กลายเป็นทำให้เกษตรกรตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลังแต่ว่าบนพลังนั้นเราก็ถูกกัดกินไปเรื่อยมันก็เลยต้องจัดงานดนตรีกวีเคียวเพื่อที่จะคิดว่าเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงพี่น้องหลายๆกลุ่มทั้งกลุ่มดนตรีกลุ่มงานศิลปะทั้งกลุ่มที่เป็นเกษตรกรเองที่เราผมคิดว่าเรื่องแม้แต่เรื่องข้าวมันจะให้ชาวนามาพูดเรื่องข้าวคนเดียวผมว่าก็น่าจะยังไม่ใช่แต่เป็นคือถ้าเรื่องข้าวแต่ว่ามีหลายอาชีพมาช่วยกันแบ่งปันก็น่าจะเกิดภาพที่มันชัดขึ้นก็เลยจัดงานปีนี้ก็จะจัดปีหน้าวันที่11เสาร์ที่11กุมภาพันธ์ครับก็หมายถึงว่าเล่าให้พี่น้องฟังเผื่อว่ามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมนะครับก็กิจกรรมเราก็เน้นพูดคุยและเปลี่ยนเวทีตอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาทุนนะครับหาทุนเนี้ยเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เป็น1ค่าเดินทางค่าที่จะช่วยเป็นจัดกิจกรรมเสวนาให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านที่เขาสนใจอยากจะรวมกลุ่มอย่างตอนนี้ประโคนชัยมีกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มที่กำลังเกิดขึ้นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบ้านปันเตียตะลุงเก่านะครับเขาก็รวมตัวกันด้วยกลุ่มของเขาประมาณ10คนที่อยากจะทำสวนบนพื้นฐานของความสุขเราเห็นโอกาสว่าหนึ่งเขาเริ่มต้นจากความสุขมันจึงน่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยได้ก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับว่าอนาคตต่อไป เกษตรกรคงไม่ใช่แค่ถูกหยิบยกมาร้องเป็นเพลงที่ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายผมฟังแล้วก็สะเทือนใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าต่อไปเกษตรกรน่าจะมีความงดงามมากกว่านี้คือเราไม่ต้องไปตอกย้ำว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ว่าเรากลับมาช่วยกันผมว่าตรงนี้ทุกคนเป็นพลังนะครับเป็นพลังช่วยกันได้ก็เลยคิดว่ามาวันนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนี้นะครับเสียงพรำบอกโยกเย้ามานานก่อนออกจากบ้านสู่มหาลัยเธอเป็นเช่นดังหวังอีกครั้งยังฟ้าใหม่เป็นเจ้าเป็นนายนะลูกยาเหมือนคำสั่งเสียก่อนที่เจ้าจะจากไป
ให้ลืมอะไรห่างไกลสายตาไปสู่เมืองแมนแสนสวยโซภาหลุดจากพันธนาดินฟ้าอาดูลูกตั้งใจเรียนมันเพียนหนังสือพ่อแม่ดันมือจะคอยคำขู่ไม่ต้องทนทุกข์คลุกดินหินปูนวิชาเจ้าเกื้อกูลเป็นเจ้าคนนายคนส่วนพ่อก็คิดถึงความฝันยังติดตรึงหวังลูกกลับคืนมาเลี้ยวมองกระดาษน้อยติดรอยห้อยข้างฝาพบใบปริญญาดูต่างหน้าเจ้าลูกเอ๋ยลูกตั้งใจเรียนมันเพียรหนังสือพ่อแม่มันมือจะคอยคำคูณไม่ต้องทนทุกข์คลุกดินหินปูนวิชาเจ้าเกื้อกูลเป็นเจ้าคนนายคนแต่สังคมนี้นั้นมีที่ยืนไม่มากจะต้องลำบากกันต่อไปกว่าจะได้ดอกผลหวังเป็นเจ้านายสุดท้ายก็ต้องดิ้นรนชีวิตลูกจ้างสับสนวกวนบนหนทางที่เหนื่อยล้ายิ่งห่างไกลดวงตาดุจดวงใจหุ่นไอใครคุ้นเคยสองเท่ายังเฝ้ารอใครน้อมาเฉยเมยเจ้านายของข้าเอ๋ยใหญ่เลยไม่กลับมาเจ้านายไม่กลับมาเจ้านายไม่กลับมาเพลงเจ้านายไม่กลับมาใครเป็นเจ้านายบ้างครับเนี่ยเจ้านายครับก็ได้รับฟังเรียกว่าสาระชีวิตเบญจเพสในปีนี้ก็เบญจเพสนี่เบญจเพสเนี่ยเขาบวชกันนะก็ครูท็อปเนี่ยเรียกครูท็อปเนี่ยเพราะว่าเรียนครูมาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นครูนะแต่ว่าก็เป็นครูให้เราได้เรียนรู้วันนี้ชีวิตของเขาก็อะไรนะการเผชิญโลกด้วยจักรยานให้ชอบใจตรงนี้แหละนะการปั่นครั้งแรกจากไหนนะจากสารคามไปเชียงใหม่กิโลประมาณ500มั้ยถูกมั้ยสารคามไปเชียงใหม่ครั้งแรกด้วยจักรยานอะไรนะ
จักรยานทัวริงอารยาอารยาทัวริงนะทัวริงอารยาเหมือนกับไอ้ที่รถไอ้อหินที่พามาไอ้รถช่างตุ๋งปั่นแนวแบบนั้นแหละอารยายี่ห้อเดียวกันนะก็ครั้งที่สองคันเดียวกันเนี่ยไปที่เบตงจากประคนชัยไปเบตงโอ้โหสุดสุดใต้เลยเนาะนะก็ได้เห็นความกลัวของตัวเองปั่นไปคนเดียวปั่นไปคนเดียวครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมโอ้ไม่ต้องถามเลยเนาะมันปั่นคนเดียวนี่มันสุดยอดนะนะพ่อหลวงพ่อก็เคยปั่นคนเดียวเหมือนกันปั่นไปตลาดมันปวดแต่ปั่นนั้นกี่วันนะกี่วันเป็นเดือนไหม21วันครับ21วันวันละกี่โลเฉลี่ยอยู่120 120กิโล120กิโลใช่ครับอ๋อ120กิโลเฉพาะขาไปครับแต่ว่าขากลับเรานั่งรถไฟกลับอืมใช่ครับก็แล้วนอนยังไงอารามโฮเทลครับเอานอนวัดใช้งบประมาณน้อยมากแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าดูตามวัดแต่ละวัดนี่บางวัดก็มีให้ผมเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าหมายถึงว่าก็นอนเสร็จตื่นเช้ามาเจ้าวาดก็ขอให้ผมเล่าเรื่องการเดินทางว่าจะไปยังไงก็อยากรู้จักใช่ครับแล้วก็ให้ชาวบ้านบางที่ก็ใครอยากจะช่วยสนับสนุนปัจจัยหลวงพ่อหลวงพ่อว่าเลยบอกแค่ใช่ครับชาวบ้านโอ้ผมไม่ต้องแล้วแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วนอนวัดครับนอนวัดไม่ต้องเสียค่าห้องแต่หลวงพ่อให้นอนไหนหน้าเมนมีไหมส่วนใหญ่ก็เป็นศาลากลางวัดแต่ก็มีศาลาหน้าเมนบ้างก็แล้วแต่ที่ครับมีวัดที่ไม่ต้อนรับมีไหมมีครับก็หลายที่ไม่ต้อนรับเขาบอกว่าบางทีก็เจ้าบ้านไม่อยู่บ้างบางทีก็บอกว่าบางทีไม่มั่นใจว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้อนรับวัดที่ไม่ต้อนรับรู้ไหมเพราะอะไรกลัวเป็นโจรกลัวเป็นโจรใช่มีประสบการณ์วัดที่ไม่ต้อนรับก็คือหลวงพ่อเคยนะถึงขนาดกำนันผู้ใหญ่มาเลยมาเช็คมาดูวัดดูอะไรเงี้ยแต่ว่าแสดงว่ามารู้ตอนหลังตอนเช้าว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่มีคนมาขอพักแล้วก็มาทะเลาะกันแทงกันทะเลาะกันถึงฆ่าฟันกันน่ะแต่คงไม่ตายมั้งแต่ว่าเลือดออกตกยังออกคราวนี้ก็มีกรรมการเขาบอกว่าต่อไปห้ามรับคนมาพักว่างั้นก็เลยหลวงพ่อไม่รู้ก็ไปพักขอพักเขาก็บ่ายเบี่ยงนะเจ้าอาวาสไม่อยู่เพื่อไม่อยู่จริงๆแหละนะเพราะฉะนั้นก็มีหยุดที่ไหนที่เหนือเนาะภาคเหนือทางภาคเหนือมีวัดเดียวนอกนั้นก็ต้อนรับดีแล้วก็บทสรุปของการปั่นจักรยานนั้นถ้าพูดสักสั้นๆเนี่ยจะได้อะไรในการปั่นทั้งสองครั้งคือมันทำให้เราไม่ไปคาดเค้นแล้วก็ไปคาดหวังกับหลักกิโลอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญคือมันตอบโจทย์ว่าพอเราคิดว่าอีกสัก10กิโลถึงที่นั่นที่นั่นที่นั่นเนี่ยมันทำให้ใจเราไม่อยู่กับตัวเองมันเหมือนจะคอยอยู่กับตัวนั้นแล้วมันก็ยิ่งห่างเส้นทางมันห่างไปตามความรู้สึกแต่พอเราปล่อยมันไปแล้วก็มองไปตามเส้นทางเจออะไรแล้วก็รู้สึกกับมันเนี่ยไอ้หลักกิโลมันจะหายไปหลักกิโลหัวใจมันจะหายไปมันก็กลายเป็นเส้นทางเดียวตรงนี้มันตอบโจทย์เมื่อเรากลับมาทำสวนเนี่ยมันถ้าเราไปคาดหวังว่าเอ้ยปลูกตรงนี้แล้ว10วันเกิด10วันได้ขายเรื่องเดียวกันครับคือพอคุณไปคาดเค้นคาดหวังกับมันแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ปลูกผักจริงๆเราไม่ได้ปลูกต้นไม้แต่เรากำลังปลูกเงินปลูกสิ่งที่เราอยากได้มันก็เลยไม่ตอบโจทย์การได้อยู่กับตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าได้คุณไงวะอนาคตครับเราอยู่ปัจจุบันเป็นอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าไม่ต้องคาดหวังหลักกิโลก็คือหมายถึงว่าความคาดหวังความสำเร็จเพราะวันนี้จะปั่นเท่านี้หรือให้ถึงนั่นนะก็อยู่กับปัจจุบันแล้วแต่มันจะเป็นไป
ขณะวิดีโอนี้ก็มันก็เท่ากับเป็นการเจริญสติภายในตัวไปในตัวด้วยคิดว่าใช่บางคนก็แซวเป็นเหมือนทุดงวิถีแต่เราใช้จักรยานใช่ครับเพราะว่าทุดงก็คือการเดินครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเดินบนอ่างเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเท่ากันแต่ว่าได้ไกลกว่าเท่านั้นเองครับวันนี้ก็ได้สาระจากครูท็อปนะครับขอมีคำถามแลกเปลี่ยนกับครูท็อปนะครับมีใครที่จะมีก็ตั้งคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนกับครูท็อปเป็นเรื่องก่อนพิเศษวันนี้นะครับฮัลโหลให้นายรู้สึกจะน่าจะเป็นพิธีกรถามได้มาเชิญครับไม่เอาครับผมถามก่อนครับอยากรู้ว่าครูท็อปทำยังไงถึงก้าวผ่านความกลัวเข้าทางไม่กลัวแล้วคือตอนแรกผมพยายามนึกว่าทำอย่างไรถึงจะหนีจากความกลัวซึ่งเรามองไม่เห็นความกลัวเลยแต่เราก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเราพยายามจะหนีกับมันแต่พอเรารู้สึกว่าเราพยายามจะหนีมันก็ความกลัวมาอยู่กับเราแล้วครั้งที่สองก็เลยพยายามจะลองสมมุติให้ความกลัวเป็นเพื่อนร่วมห้องในห้องเรียนมีนักเรียนอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อตัวเราเองคนหนึ่งชื่อความกลัวเราสมมติห้องเรียนเรามีแค่สองคนก็เลยถ้าห้องหนึ่งแล้วมีเก้าอี้อยู่หลายตัวแล้วเราจะนั่งห่างกันผมคงคิดว่าเราคงไม่ได้รู้จักกันก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเรานั่งโต๊ะเดียวกันเลยหมายถึงว่านั่งใกล้ๆกันเลยพอมันเกิดแล้วถามเกิดแล้วมันถามแล้วก็ไม่เกิดแล้วก็หนีแต่เกิดแล้วถามว่าเอ๊ะคุณเป็นใครแล้วมายังไงแล้วมาทำไมสุดท้ายจะไปไหนต่อพอเราถามชัดขึ้นกับไอ้สิ่งที่เรารู้สึกเหมือนเรามองกับสิ่งที่เรารู้สึกมันก็กลายเป็นว่าไม่รู้ความกลัวมันจะต้องกลัวหรือเปล่ามันกลายเป็นเหมือนเพื่อนสนิทแค่ใช่ว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าความกลัวแค่นั้นเองถ้าเรามองว่ามันคือเพื่อนเรามันจะไม่ใช่ความกลัวที่เป็นความรู้สึกกลัวแต่มันคือเพื่อนที่ชื่อว่าความกลัวมันก็ไม่ต่างจากเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อความเหงาความอยากอะไรต่างๆมันคือเพื่อนทั้งหมดเลยถ้าเรามองให้เป็นเพื่อนเราจะได้รู้จักเขาแต่ถ้าเรามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกับบางคนมองว่าถ้าเกิดว่าปัญหาพบว่าปัญหาตัวเองคือความอยากได้อยากมีแล้วบอกว่าฉันจะต้องไม่อยากได้อยากมีสำหรับผมคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้จักกับความไม่อยากได้อยากมีก็ได้คุณต้องเข้าไปหามันด้วยความเป็นมนุษย์คุณต้องเข้าไปจับไฟแล้วคุณจะรู้ว่ามันร้อนผมคิดว่านี่คือวิธีการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุดผมคิดว่าแบบนี้ก็เลยคิดว่าจินตนาการว่าเขาคือเพื่อนร่วมห้องมันก็เลยเข้าใจมากขึ้นนี่คือครับนกครับมีต่อไหมเดี๋ยวผมโยนคำถามในวงว่าความกลัวเนี่ยถ้าเกิดความกลัวเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ฮัลโหลทุกข์ทุกข์นะความกลัวเป็นทุกข์ใช่ไหมความเกลียดทุกข์ความไม่พอใจทุกข์ใช่ไหมครับเป็นทุกข์เวลาเรามีความโกรธความเกลียดความไม่พอใจความคับแค้นใจใช่ไหมเราสวดทุกบททุกวันไหมตอนเช้าสวดบททุกวันแล้วมันก็เข้าซึมค่อยๆซึมเข้านะงั้นความทุกข์ความกลัวก็เป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่เราเกลียดใช่ไหมหลวงพ่อพุทธทาสท่านเปรียบความทุกข์ชัดเจนมากเลยนะเห็นคางคกไหมคางคกน่าเกลียดไหมคางคกกบเขียดคางคกน่ากลัวสุดใช่ไหมเพราะมันมีอย่างมียางมีตุ่มมีอะไรน่าเกลียดใช่ไหมแต่ว่าเพชรไอ้ในหัวที่หัวคางคกเนี่ยมันมีเพชรเป็นงามเลยล่ะนะรูในว่านก็ได้อยู่บนหัวมันหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าความทุกข์เปรียบเสมือนเพชรที่มันอยู่บนหัวคางคกเพชรมีค่าไหมมีใช่ไหมมีราคามีค่าแต่ว่ามันอยู่ในความขยะแขยงน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนความทุกข์ใครอยากได้มั่งไม่มีใครอยากไ
ความกลัวก็มีใครอยากได้ความเกลียดเหมือนกันก็ไม่มีใครอยากได้ไม่อยากจะเจอใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่กับของมีค่าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้หาสุขได้จากหาสุขได้จากทุกหาสุขได้จากทุกคนจีนยังสอนให้ลูกลำบากลำบากมักง่ายได้ยากลำบากได้ดีใช่ไหมครับที่เราข้ามขึ้นรถเดินทางมาจากโน่นนะทุ่งสงก็อะไรนะทาอะไรสงขาสงขาก็มีมาจากเหนือก็มีมาจากภาคตะวันออกกรุงเทพก็มีเยอะแยะก็มาทางไกลใช่ไหมบางคนมาคนเดียวมารถโดยสารเพราะงั้นก็ลำบากแต่ว่าผลสุดท้ายของมันก็คือความสุขนะครับก่อนที่เราจะได้มีเงินมีทองมีทำมาหากินก็ต้องลำบากทำนาก็เหมือนกันทำอาชีพอะไรก็เหมือนกันต้องลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นบทสรุปที่ครูท็อปได้ผ่านพ้นความกลัวก็คือเป็นเพื่อนกันซะครับเป็นเพื่อนกันซะจับเป็นเสี่ยวกันซะมันจะได้รู้ใช่ไหมใครเป็นใครนิดนึงนะคะตอนนั้นกลัวอะไรคะเพราะว่าตัดสินใจไปแล้วไปลังเลสงสัยหรือว่ากลัวเพราะว่าหลายคนในนี้เข้าใจว่าตอนนี้ก็บางส่วนก็กำลังกลัวคือเรากลัวที่จะอยู่กับตัวเองก็อยู่คนเดียวเป็นการอยู่คนเดียวแบบมีบางสิ่งคอยจ้องมองเรากลัวมันคงไม่ใช่เป็นความรู้สึกกลัวผีนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะอาการกลัวที่เรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องอยู่บนดาวเคราะห์คนเดียวโดดเดี่ยวเหมือนเรากลับไปอยู่บ้านโดยที่ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เรากำลังเชื่อเรากำลังอยู่ในสังคมแห่งความโดดเดี่ยวที่เรากลายเป็นใครก็ไม่รู้วันนี้คุณเชื่อแบบหนึ่งคุณกลับไปอยู่สังคมหนึ่งที่เขาไม่ได้เชื่อแบบที่คุณเชื่อเลยคุณก็อยู่กับตัวคนเดียวอยู่กับตัวใจซึ่งมันเกิดความกลัวตัวนี้คือกลัวที่จะอยู่ตามลำพังเราก็ไม่แน่ชัดว่าไอ้ความกลัวนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงมันถึงจะคลี่คลายเพราะถ้าเราตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ความกลัวที่เกิดขึ้นจากความโดดเดี่ยวตรงนี้ไม่ได้การที่เรากลับมาทำคนเดียวกลับมาทำบ้านสวนครัวคนเดียวก็คงไปได้ไม่ไกลนี่คือความกลัวที่มันที่เราพยายามจะตอบโจทย์ครับซึ่งมันได้คำตอบว่าให้สร้างความกลัวนั้นให้เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งถึงผมบอกว่าพอมันกลายเป็นเพื่อนร่วมห้องจากคนที่เราพยายามขับสายไล่ส่งพอเขาเป็นเพื่อนสนิทถ้าเราจะสร้างงานสักชิ้นหนึ่งมันจะกลายเป็นพลังร่วมถ้าเกิดว่ามันเกิดความเหงาเกิดความโกรธหรืออะไรแล้วลองไปทำความรู้จักให้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นพลังงานที่คอยสนับสนุนที่คอยประสานเชื่อมโยงมันจะกลายเป็นพลังงานที่เหมือนที่หลวงพ่อพูดว่าถ้าอยากได้ความสุขก็ลองไปผจญกับความทุกข์ซึ่งจริงๆแล้วคุณได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่มันเป็นสิ่งที่ได้หลังจากคุณได้ทำความรู้จักกับความลำบากผมคิดว่าข้อนี้น่าจะตอบโจทย์คือเมื่อครู่นี้ที่นั่งอยู่หน้าศาลาบ้านดินเนี่ยก็นั่งคุยกันในวงกลุ่มหนึ่งมีคุณพี่คนหนึ่งก็พูดถึงว่าจริงๆโลกเรามันประกอบด้วยธาตุมหาศาลทั้งหมดคือธาตุที่มารวมตัวกันเกิดขึ้นสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะแบ่งสิ่งที่เล็กที่สุดของธาตุได้เพราะเมื่อเราพยายามจะแบ่งนิวตรอนกับอิเล็กตรอนออกมันก็ไม่ใช่ธาตุมันไม่ใช่สสารตัวนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ความเป็นจริงของมนุษย์คือมันจึงได้คำตอบมันจึงได้คำพูดว่ามันคือมวลมนุษยชาติมันคือมหาจักรวาลมันคือสิ่งที่รวมกันอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเราพยายามที่จะแยก
มันก็ทำให้พลังส่วนหนึ่งที่เราพยายามต้องการพยายามค้นหามันก็หายไปผมก็เลยมองความกลัวให้กลายเป็นธาตุหนึ่งให้กลายเป็นเพื่อนร่วมห้องอีกคนหนึ่งสร้างเพื่อนคนนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าพอเรารู้จักสนิทกับเพื่อนคนนี้เวลาเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเราเป็นความรู้สึกว่าเพื่อนก็อยู่ข้างๆเราคอยช่วยเราเพื่อนไม่ได้วิ่งหนีเพราะว่าเราพยายามจะขับเบียดเขาออกอันนี้คือความกลัวแห่งความโดดเดี่ยวพอได้ไหมครับตอนผมเป็นนักศึกษาผมเล่นดนตรีด้วยเล่นดนตรีแล้วก็เปิดหมวกบ้างอะไรบ้างก็พอมีเงินเก็บส่วนหนึ่งมีเงินเก็บอยู่ 10,000 บาทแล้วก็ขอพ่ออีก 7,000 บาทว่าพ่อว่าอยากได้จักรยานอยากได้จักรยานเพราะว่าในชีวิตเรารู้สึกว่าเราไม่เคยอยากจะปั่นจักรยานแต่ว่าได้เงิน 10,000 บาทแล้วก็อยากไปเที่ยวแต่เราคิดว่าถ้าเราเอาเงิน 10,000 บาทแบ็คแพ็คไปเราหมดไปกับค่าเดินทางเราน่าจะไม่ได้อะไรก็เลยคิดว่าแต่ถ้าเราตัดสินใจซื้อจักรยานแล้วก็อาศัยวัดนี่แหละเดินทาง1เราได้จักรยานเงินเก็บหมายถึงว่าจักรยานก็ยังอยู่เราเลยคิดแบบนี้ก็เลยตัดใจบอกพ่อว่านี่คือการเหมือนเป็นการลงทุนนะหรือว่าเพราะพ่อสัญญาว่าถ้าใกล้จะจบหมายถึงว่าจะอยากจะถ้าอยากได้จักรยานหมายถึงว่าอยากปั่นเพราะว่าแกเคยบอกว่าวันไหนที่จบให้ปั่นจักรยานกลับบ้านครับวันไหนที่เรียนจบซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ปั่นจักรยานตอนเรียนจบรู้ว่าตัวเองจบก็ปั่นจากสารคามกลับบุรีรัมย์เลยก็เป็นสิ่งที่บอกพ่อว่านี่พ่อจำได้ไหมเมื่อก่อนที่จะเข้ามหาลัยพ่อเคยพูดว่าเวลาไปเรียนเนี่ยไม่อยากให้ลูกขับรถไปหรอกอยากให้ปั่นจักรยานเพราะอาจจะพูดเล่นก็ได้แต่เรารู้สึกว่าไอ้คำว่าปั่นจักรยานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งหนทางของการใช้ชีวิตที่เราได้รู้ว่าโอ้เราต้องใช้ความพยายามตัวเองก็เลยเอาเงินก้อนนี้ขอพ่อแล้วก็ซื้อจักรยานคันหนึ่งมาใช่ครับก็เหลือตังค์นิดหน่อยเพื่อติดเป็นรายทางซึ่งเราไปตอนนั้นเราไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับปั่นจักรยานถ้ายางรั่วก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยคือไปแบบคนตาบอดเลยแล้วมีแตกไหมไม่มีแตกด้วยคือแต่คือมารู้ตอนระหว่างทางไปเจอกับนักปั่นกลุ่มหนึ่งที่เขาสำรวจเส้นทางชื่อพี่เจมอยู่ศรีสะเกษก็ขับรถไปก็เจอกันระหว่างทางจริงๆแล้วอยากจะปิดเรื่องการเดินทางของตัวเองไว้ไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าพี่เจมไปถ่ายรูปขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็ไปโพสต์ลงแล้วปรากฏว่าเป็นเพื่อนกับอาจารย์ในมหาลัยแล้วก็แท็กออกมาเข้ามาที่หน้า Facebook ของตัวเองพ่อได้รู้ข่าวว่าตัวเองปั่นจักรยานในความรู้สึกตอนนั้นก็คิดว่าพ่อคงเป็นห่วงแต่ว่าพ่อก็ถามว่าเป็นไงมีเงินใช้ไหมลูกและสภาวะคือแต่ผมรู้สึกได้ว่าในสิ่งที่พูดเนี่ยคือเป็นห่วงแต่ก็เราเชื่อแล้วก็ตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วก็ได้ปั่นจักรยานก็จากเงินเก็บส่วนหนึ่งเงินที่พ่อซื้อให้ส่วนหนึ่งครับแล้วความยากลำบากในเรื่องอาหารการกินแต่ละที่นี้เป็นไงบ้างครับได้กินได้อะไรพอยังไงบ้างผมกินง่ายอยู่ง่ายครับก็เลยกินหมายถึงว่าพอนอนคือก่อนเดินทางเรารู้แล้วว่าการที่พักวัดเนี่ยมันได้ที่พักด้วยแล้วตื่นเช้ามาพอเราช่วยหลวงพ่อบิณฑบาตเราก็จะได้กินข้าวบนบาตรอันนี้คือเรารู้คำตอบนี้เพราะว่าเราเคยมีช่วงหนึ่งเราเคยไปเป็นเด็กวัดมีความพยายามที่อยากจะเป็นเด็กวัดแต่ว่าก็โดนขับออกมาด้วยเราไม่มีความรู้สึกว่าเราสุดท้ายเราได้คำตอบว่าเราไม่ใช่เด็กวัดแต่ว่าทำให้เรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราอยู่ในเมืองไทยเราไม่มีข้าวกินเราไปวัดแล้วเราก็จะได้ข้าวกินอันนี้คือคำตอบที่เราได้เพราะว่าพอถ้าไปที่อื่นที่ไม่ใช่วัดเราก็ไม่รู้จะไปขอใครนี่ก็เลยได้ไอเดียตรงนี้มาเป็นการเดินทางก็อยู่กินกับวัดช่วงระหว่างการเดินทางใช่ครับครับก็อยู่แล้วข้าวเย็นข้าวเย็นคือวัดเนี่ยพอตอนเช้าคือมันจะมีอาหารที่มันสามารถเก็บได้ครับเราก็จะขอครับตอนแรกๆเราละโมบมากเลย
ที่มาขอไปเต็มจักรยานแล้วเราก็พบว่าโอ้หนึ่งก็หนักเคยคิดว่าหลวงพ่อให้เอาน้ำเอาไปเลยโยมเอาไปเลยแล้วก็แพ็คไปซึ่งเต็มจักรยานแต่พอปั่นไปรู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็สอนเราอีกว่าพอเราอยากจะเก็บมันไว้เยอะแล้วคอยเหมือนเป็นการตุนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับความกับการเดินทางของเราสุดท้ายก็เลยตัดสินใจต้องเอาอาหารพวกนี้แบ่งให้กับเวลาเราพักศาลาเราก็จะมีมันจะมีคนมานั่งพักศาลากับเราด้วยแล้วก็พยายามจะแบ่งก็ได้คำตอบว่าเราเตรียมแค่วันต่อวันแค่นั้นก็คือจากเช้าวันนี้ไปจนเย็นแล้ววันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่อันนี้คือสิ่งที่ได้แต่ว่าบางมื้อที่ไม่เจอวัดเราก็คือเราก็พอมีเงินอยู่หมายถึงว่าเราก็ได้ใช้เงินบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากจากการเดินทางคือถ้าเราเดินทางในเส้นทางที่มีวัดเนี่ยผมคิดว่าค่าใช้จ่ายค่าอาหารลดไปเยอะมากครับอันนี้คือแล้วมีนอนวัดทุกค่ำเลยหรือว่าไม่ครับมีบางที่ไม่เจอวัดจะต้องไปนอนอยู่เทศบาลอบต.ก็มีครับบางที่ก็ไปนอนอยู่ป้อมตำรวจบางที่ก็ไปนอนอยู่สถานีดับเพลิงครับอันนี้คือได้หมดครับแล้วบ้านคนไม่เคยไม่เคยไม่ได้เขาไม่เชิญนอนเลยใช่ไหมถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเขาไม่เชิญให้นอนเลยแล้วแต่มีอยู่ที่หนึ่งครับอยู่ที่เชียงคานก็ไปเจอบ้านช่างเป็นคนเชียงคานครับคือเชียงคานทั้งเมืองโอ้โหปั่นไม่ถึงเชียงคานก็ค่ำแล้วเราก็พยายามหาที่พักแต่ว่ามันมีแต่คืนละ500เลยโอ้ยเราดูแล้วโอ้ยเรากระเป๋าเราไม่พอแน่เราไม่รู้จะทำยังไงวัดก็ดึกแล้วตัดสินใจเราเห็นเป็นเหมือนรีสอร์ทเล็กๆก่อนที่ถึงเข้าเชียงคานเข้าใจว่าชื่อรีสอร์ท999หรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นตัวเลขตองครับเลขตองอะไรเงี้ยมันรีสอร์ทนะคือเข้าใจว่าคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นที่พักอะไรเงี้ยเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็เลยปั่นเข้าไป คือหวังว่าน่าจะได้ที่พักในความรู้สึกตอนนั้นน่าจะได้ที่พักก็ได้ไปเจอกับลุงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของพอดีลุงก็บอกโอ้ลุงก็ปั่นจักรยานเหมือนกันเอางี้ให้พักฟรีให้ไปนอนห้องยามเพราะว่ายามไม่มาทำงานก็ได้นอนฟรีโอ้โชคดีมากเลยก็คือตื่นเช้ามาคุณลุงก็ให้กับข้าวกับปลาแล้วก็แนะนำเรื่องการเดินทางให้ถูกต้องแบบถูกสุขลักษณะของนักปั่นจักรยานว่าคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรผมบอกลุงครับผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยทั้งยางสำรองที่ปะที่สูบลงไม่มีอะไรเลยลุงก็เลยเอาอย่างนี้ลุงแกก็พักตังค์ให้มาประมาณ500แล้วก็แนะนำว่าไปซื้อร้านนี้นะผมก็ไปซื้อมาแล้วมาใส่ไว้ก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามันเสียก็เราน่าจะซ่อมเป็นไม่รู้ซ่อมยังไงแต่คิดว่าถ้าเสียน่าจะซ่อมเป็นก็เลยแต่สุดท้ายมันไม่มีอย่างรั่วไม่มีอย่างแตกเลยอันนี้คือประสบการณ์ที่แรกเหมือนกับว่าเราไปแบบไม่รู้อะไรแต่ว่าเราค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ครับคนเชียงคานก็จะใจดีเสมอนะครับ ครับนี่หนึ่งพักฟรีที่ไหนนาช่างตุงครับนาช่างตุงขอบคุณครับจะรู้จักไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเบอร์ได้ครับคือปกติเนี่ยนักปั่นผู้หญิงเขาจะพักที่อบต.หรือเทศบาลเนี่ยเพราะวัดนี่ผู้หญิงต้องไปไม่ได้ที่แรกเปลี่ยนกับพี่นักปั่นผู้หญิงนะคะเป็นทีไปเขาไปพักทุกวัดแล้วยืนยันว่าพักได้แต่ว่าไปคนเดียวไม่แน่พอพระท่านจะปฏิเสธได้พี่คนนี้เขาปั่นคนเดียวอ๋อปั่นคนเดียวใช่ก็มาตุคามก็ไม่แน่ยางจักรยานยี่ห้ออะไรไม่แน่คือไม่มีความรู้เรื่องจักรยานเลยครับคือไม่รู้เรื่องเลยตัวนี้อารยาไปไหนล่ะครับก็ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บไว้อย่างดีโอ้เก็บไว้อย่างดีสตาร์ไว้คือทุกครั้งที่เมื่อไหร่มันจะฟื้นคืนชีพเนี่ยคือทุกครั้งที่จะเดินไปใกล้ๆรู้สึกว่าเราต้องเดินทางไกลก็เลยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนได้ครับก็เลยเดี๋ยวมันจะโรคติดต่อทวินหาแล้วเมื่อกี้มาวัดนี้มาด้วยมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ครับรถยนต์ก็มีรถยนต์เสียเลยมามอเตอร์ไซค์ครับ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 ถ้าผมปั่นจากเชียงคานมารับจันทบแล้วชวนจันทบปั่นกลับไปเชียงคานจะไปกับปากหวานจังเลยปากหวานมากเลย
ร้อยลองปั่นไปชนอาหิงกันใช่อาหิงจริงผมไม่ใช่สายปั่นนะคือบอกไว้ตัวเองไม่ใช่นักปั่นจักรยานแต่ว่าคือปั่นเพราะว่าเหมือนอยากรู้เพราะว่าก่อนนั้นเราก็อ่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่กระเดินจากอาจารย์ประมวลอาจารย์ประมวลใช่ครับแล้วเคยไปนั่งฟังแกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับแกแล้วก็มาถามตัวเองว่าให้เราเดินคงไม่ไหวไงคือไหนจะสัมภาระเราไหนจะอะไรด้วยใจตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเราก็เลยแต่จักรยานนี่แหละมันน่าจะมันทุกอะไรได้เจออาจารย์ประมวลก่อนจะเดินทางคือเจออาจารย์ประมวลแล้วเพราะว่าได้อ่านหนังสือของอาจารย์ประมวลเป็นหนังสือชุดแล้วรู้สึกว่าโอ้เรามีพลังจากอาจารย์ท่านนี้ก็ท่านถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ออกเดินทางก็เลยแล้วก็ได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก็ได้คำตอบว่าเราไม่เหมาะที่จะเดินเหมือนอาจารย์ประมวลก็เลยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองถ้าจะเดินหรือถ้าจะไปไหนไกลๆจะปั่นจักรยานไม่เคยคิดเหมือนกันครับแต่วันนั้นวันที่อยากไปเที่ยวเชียงใหม่เราบอกตัวเองว่าเราอยากไปเที่ยวแต่อยู่ๆภาพของการปั่นจักรยานมันก็ขึ้นมาบวกกับภาพของสถานที่เป็นชื่อสถานที่แม่อายมันก็ผุดขึ้นมาเลยเราก็ไม่เคยไปแม่อายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศแต่เราเข้าใจว่ามันคงจะเป็นภาคเหนือที่ไหนสักที่หนึ่งก็ซื้อจักรยานเสร็จก็ไปเปิดแผนที่คือเราเหมือนกับเราลุ้นเหมือนกันว่าแม่อายมันอยู่จังหวัดไหนเรายังไม่กล้าเปิดเราเปิด Google ก่อนเรายังไม่กล้าที่จะไปเปิด Google เราขอตัดสินใจไปซื้อจักรยานก่อนแล้วถามตัวเองว่าเราอยากปั่นจริงๆหรือเปล่าไอ้แม่อายไอ้คำว่าแม่อายมันก็ยิ่งเป็นแดงฉีดเป็นแดงสูบให้เราต้องหาก็เลยสุดท้ายตัดสินใจไปเปิด Google Map แม่อายโอ้อยู่เชียงรายแล้วอยู่เส้นทางเหนือสุดแล้วก็อ่ะสุดท้ายแล้วมันอยากไปก็ปั่นจักรยานไปนี่เป็นที่มาของปั่นจักรยานคือเราไม่ใช่นักปั่นแต่ว่าการปั่นเหมือนเราอยากไปเที่ยวแล้วก็ได้เซฟค่าใช้จ่ายอ๋อไม่อาใช่ใช่ไม่อาอยู่เชียงใหม่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่คนเชียงใหม่ครับครับไม่อาเชียงใหม่เชียงใหม่คอนเฟิร์มเชียงใหม่เชียงใหม่นอกจากเป็นกวีเป็นอะไรด้วยนักดนตรีด้วยเขามีวงเป็นของตัวเองนะเดี๋ยวจะเพิ่งจะใบให้ว่าบนหัวเนี่ยคือชื่อวงใครทายถูกให้จักรยานคันนึงฮะถูกไหมถูกต้องครับเดี๋ยวจะสองกันโอ้เก่งจังเลยมีคำถามครับและอย่างทำไมอยากรู้ว่าการที่เลือกการวางแผนเรื่องการทำเกษตรหรืออะไรนะบ้านสวนครัวบ้านสวนครัวมันเป็นยังไงเป็นลักษณะยังไงบ้านสวนครัวคือพอรู้ตัวเองว่าจะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนแล้วแน่นอนไม่ได้ใช้เงินเป็นปัจจัยกลางในการแลกข้าวแลกอาหารมาณวันนั้นนะครับก็คือเรารู้ว่าการกลับมาพึ่งตัวเองมาพึ่งตัวเองก็มองถึงปัจจัย4ว่าเรามีอะไรบ้างก็พยายามมองแล้วก็รวบภาพที่เห็นได้เป็นภาพที่เป็นชัดก็คือมนุษย์ต้องมีที่พักอาศัยมีบ้านเป็นเล็กหลังเล็กๆก็พอแล้วไว้นอนไม่กี่ชั่วโมงไปเก็บของบางสิ่งมีสวนที่ไว้ให้เราได้ปลูกผักบ้างปลูกดอกไม้พักผ่อนสุดท้ายคือมีครัวคือแค่ตอบโจทย์ว่านึกภาพว่าตื่นเช้ามาแล้วไม่มีความกังวลว่าฉันจะกินอะไรผมคิดว่าชีวิตมนุษย์จบแล้วแค่นั้นก็คือบ้านสวนครัวก็กลายเป็นภาพที่เห็นแล้วก็บอกตัวเองเหมือนเขียนป้ายให้ชัดแล้วก็ปักบนแปลงนาว่านี่คือบ้านสวนครัวแล้วค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างเหมือนภาพมันก็ยังอยู่อย่างนั้นสร้างคือมันภาพมันจบแล้วภาพที่เห็นมันจบแล้ววันนี้แค่เราค่อยๆประกอบสร้างไปทีละชิ้นส่วนจนกว่ามันอาจจะครบหรือว่าจนกว่าภาพนั้นอาจจะสมบูรณ์
จากตัวเราหรือว่าจริงๆมันสมบูรณ์แล้วภาพมันสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเราแค่ทำหน้าที่ไปเรื่อยแล้วก็ภาพนั้นมันก็จับต้องได้วันหนึ่งมันก็จับต้องได้จากมันเป็นพื้นที่โล่งๆมันมีบ้านมันมีของกินมันมีที่อยู่ที่สามารถจะอาศัยได้บ้างครับแต่ก็ยังไม่ 100% บ้านสวนครัวยังไม่ 100% ถึง2ปีครับธันวานี้ก็2ปีครับ2ปีก็มีงานประจำปีอะไรนะดนตรีกวีเคียวดนตรีกวีเคียวครับปีนี้จัดวันที่11พูดไปแล้วใช้ชื่อตอนว่าศิลปินรับเชิญใครมาบ้างอ่ะก็กำลังทาบทามอยู่ครับหลายๆท่านที่จะมาก็เป็นพี่น้องในกลุ่มตรงเชียงคานก็มีนะตรงเชียงคานได้ครับเดี๋ยวจะเชิญเดี๋ยวจะพาลุงชวนลุงก้าวๆมาได้ครับมาไม่ลองรู้จักใช่ไหมครับลุงอ๋อแสดงว่าเป็นชื่อที่พักเก้าเก้าจริงใช่ไหมแสดงว่าผมจะจำภาพเก้าเก้าได้เลขมันชัดมากตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นที่พักหรือเป็นสถานบันเทิงมันช่างใจอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีไฟแบบบุ๊บบ้าบุ๊บบ้ามากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบังกะโลครับแล้วมันอยู่นอกเมืองก็คิดว่ามันน่าจะถูกแต่จริงๆมันก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของชอบปัดมันเราก็เลยได้พักใช่ครับก็ปีนี้ก็จะจัดงานดนตรีกวีเคียวโดยใช้ชื่อตอนว่าโฟกฟรีดอมฟาร์มโฟกที่แปลว่าวิถีอิสรภาพของคนทำเกษตรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะใช้ชื่อว่าอิสรภาพแห่งทุ่งวิถีอิสรภาพแห่งทุ่งวิถีคือคนที่ทำเกษตรเองก็ต้องปลดแอกบางสิ่งบางอย่างตัวเองไม่งั้นก็จะต้องไหลไปตามระบบทุนจริงๆทุกวันนี้ก็เป็นจริงๆชาวนาเองก็เป็นนักลงทุนนะครับเป็นนักลงทุนแล้วก็จัดการหลายๆอย่างแต่ว่ากรอบของความเป็นนักลงทุนมันมีกำไรขาดทุนที่เป็นตัวยืนที่ชัดมากแต่ว่าถ้าทลายกรอบตรงนี้ไปแล้วมันก็จะพบกับความเป็นอิสระซึ่งความเป็นอิสระแต่ละความเชื่อศรัทธาก็แตกต่างกันแต่ว่าโดยสรุปก็คือมันคือความว่างเปล่าที่คุณจะไปถึงใครจะไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่สภาพของความเชื่อของตัวเราเองครับคืนนี้ครูท็อปนอนกับเรานะครับตรงนี้ตั้งเต็นท์อยู่คนเดียวเต็นท์อยู่ที่นี่โดดเดี่ยวเดียวดายก็บอกนอนใกล้คนอื่นไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามีอดีตที่เรารู้สึกผิดเพราะเคยไปเข้าค่ายที่จังหวัดน่านเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกยังผิดอยู่ทุกวันนี้คือเป็นค่ายชื่อค่ายกล้าท้าเปลี่ยนที่จัดโดยกลุ่มของอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์พี่โจรนี่แหละในกลุ่มนี้แล้วก็ไปเข้าค่ายเหมือนโดนหลอกไปให้เข้าค่ายแล้วก็ไปวันแรกนอนมันเป็นหอพักไม้ข้างบนก็เป็นสังกะสีวันแรกนอนปั๊บเรารู้สึกว่าสักพักมีคนเริ่มย้ายที่นอนเอ๊ะเราก็สงสัยเรานี่แหละกลนแล้วเขานอนไม่ได้แล้วต้องไปหาที่นอนใหม่วันต่อไปมีพระมาจากอุดรก็มาใช้คำว่ามาจำวัดใช่ไหมครับมาถึงว่ามานอนข้างๆแต่อยู่คนละห้องแต่พอตื่นเช้ามาพระท่านก็คุยกันว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยไม่รู้เสียงใครกรนแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ค่ายหมายถึงว่าเหมือนท่านมาเรียนรู้เรื่องแผงโซล่าเซลล์แล้วท่านก็รีบกลับไปไอ้เรารู้สึกว่าไอ้การกรนบางทีมันทำร้ายเพื่อนทำร้ายคนที่เรารู้จักก็เลยโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยหลังๆไปถึงว่าไปที่ไหนก็ต้องแยกห้องนอนเดี่ยวคือขอที่ไกลๆเลยใช่ก็รู้สึกดีขึ้นครับครับครับท้ายสุดนะครับก็เดินไปลงดูแล้วถ่ายรูปหมู่ตรงนั้นหน่อยครับรูปหมู่ไม่โยงตรงนี้แหละเดี๋ยวให้ท็อปไปถ่ายครับให้นายนะส่งเป็นไรวะเป็นไรวะให้นายนะ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 เขาเดินนะครับเอาไว้ยังว่าอย่างครบอยู่นะครับยังไม่เด็ดครับวันนี้ครับขอวลีนะครับก่อนนอนนะครับขอความสงบสุขใจหนึ่งแล้วก็ผลคิดจากใจของเราอยากจะพูดอะไรครับขอบคุณขอบใจก็ได้หรือว่าขอโทษอะไรก็ได้นะครับและหรือให้ธรรมะก็ได้นะครับกว้างครับเริ่มจากลุงศักดิ์ก่อนไปทางขวามือนะครับครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนนะครับให้เจ้ายาวนึกยาวนึกครับยิงเสียงระฆังอีกครั้งหนึ่งให้เริ่มนะครับวลีก่อนนอนครับครับก็ขอบคุณครูท็อปนะครับที่มา เล่าประสบการณ์ชีวิตให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็ขับกล่อมบรรเลงเพลงให้เราขอบคุณครับขอบคุณครูทักเช่นกันค่ะแล้วก็มีอะไรไม่ต่ายค่ะขอให้ทุกคนเอามือไว้ข้างหลังนะคะข้างเดียวก็ได้มองจำนะคะเหยียบค่ะจำเหยียบค่ะรู้สึกถึงการจำนะคะรู้สึกถึงการเหยียบนะคะความรู้สึกนี้คือการรู้สึกกลัวนะคะถ้าสมมติว่ามีความคิดอะไรรบกวนลองทำดูนะคะถ้าจำเหยียบหรือการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยถ้าเราจำความรู้สึกนี้ได้มันจะช่วยเรียกสติเราได้นะคะใช่ไหมคะคนที่คิดจะทำอะไรให้ใช้สามพอครับทำทันทีครับอย่ารอครับเดี๋ยวจะสายเกินไปต้องขอขอบคุณคุณภรรยานะครับที่ให้มาแม้เธอจะไม่ได้ก้าวขาเข้ามาวัดผมรู้สึกว่าตอนแรกนะผมมืดมนมากฝนตกนอนกัดพอผมได้มาเจอทุกคนอย่างเช่นพระอาจารย์พระทุกองค์ที่ท่านพูดทุกคนที่พูดขึ้นมาผมจะเอาเก็บไปใช้ในชีวิตผมทุกอย่างทุกคนที่พูดมาในใจของทุกคนนะครับล้วนมีปัญหาของแต่ละคนแต่ละบุคคลครับไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้แรงอะไรผลักดันตอนใช้ชีวิตที่อยู่ทุกประการนะครับรู้ว่าเป็นธรรมะครับเป็นแรงผลักดันแต่มันไม่ชัดเจนพอได้มาอยู่วัดป่าร้านสัตว์ได้ธรรมะทุกๆเช้าของพระอาจารย์แล้วก็ได้ความคิดเห็นของหลวงพ่อและพระทุกรูปครับผมรู้สึกว่าเราเริ่มมองเห็นธรรมะชัดเจนขึ้นนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็
หลวงพี่หลวงลุงด้วยครับสาธุครับกับผมนะครับ มนตรีนะครับอยู่เพชรบูรณ์ก็เป็นศิษย์รุ่นพี่ๆนะครับเป็นพี่นะครับรุ่นพี่ก็ว่าได้นะก็น้องๆทุกคนนะก็น่ารักกันทุกๆคนนะครับอีกไม่กี่วันเราก็ต้องแยกย้ายกันไปตามภารกิจนะก็อยากจะบางครั้งก็น้องๆทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็ดีๆกันทุกคนนะก็นิสัยดีกันทุกคนว่าง่ายสอนง่ายนะครับก็ในฐานะที่ว่าอยากจะให้น้องๆ นะครับเรียนจบไปอย่างมีคุณธรรมนะครับและฝากไว้อยู่ประโยคหนึ่งนะครับหยาดเหงื่อทุกหยดนะครับนะเพื่ออนาคตของลูกศิษย์อันนี้ขอมอบเป็นคำฝันของท่านพระอาจารย์นะครับให้กับลูกศิษย์นะครับหยาดเหงื่อทุกหยดทางพระอาจารย์ท่านจะเหน็ดเหนื่อยถ้าแค่ไหนนะครับสังเกตไหมครับว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับมีความรู้สึกมีคุณธรรมที่ออกไปจากณสถานที่แห่งนี้นะครับอยากให้มีคุณธรรมกันทุกคนนะครับท่านเน้นเสมอว่าจะไปทำประกอบเรียนจบแล้วจะไปประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อย่าค้ากำไรเกินควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับครับขอบคุณมากครับสาธุเมื่อกี้ฟังวิทยากรพูดเรื่องความกลัวกับความกล้านี่ก็คิดว่ามันคู่กันนะบางครั้งก็กล้าจนบ้าบิ่นบางครั้งเราก็กลัวจนเราไม่กล้าทำอะไรมีการจะจัดการให้มันสมดุลนี่มันก็ไม่ค่อยง่ายมันต้องใช้เหมือนอาจารย์นันบอกต้องลงมือเองไปเจอเองแล้วก็ไปทำเองนี่ผมคิดว่าถ้ามันไม่กลัวไม่กล้านี่น่าจะดีที่สุดครับกำลังพยายามอยู่ครับขอบคุณครับสาธุก็เป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับสาธุถึงวันยังครับก็คำตอบทุกอย่างอยู่ในธรรมชาตินะครับถ้าใครค้นพบก่อนนะครับเพราะธรรมชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความสำเร็จก็จะเป็นของผู้นั้นครับไม่มีอะไรมากครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับเช้ามามีความสุขทุกคนนะครับสาธุขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังลงมือทำณปัจจุบันนี้ครับสาธุครับขอเปรียบเทียบชีวิตกับการปั่นจักรยานครับการปั่นจักรยานไปหลายๆคนเป็นกลุ่มอย่าหยุดนิ่งครับถ้าเราหยุดนิ่งแล้วเมื่อเทียบกับคนอื่นที่กำลังปั่นไปข้างหน้าเปรียบเสมือนว่าเรากำลังถอยหลังครับมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ไปครับอย่าหยุดนิ่งครับสาธุ ผมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพื้นที่แห่งนี้ขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณหลายๆเรื่องราวนะที่ผูกพันโยงใยเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์อะไรหรอกมันเกิดจากคนข้างบนนะครับเขาสั่งลงมาละต่างคนต่างพื้นที่นะครับต่างกันคนละภาคคนละอะไรเนี่ยแต่ก็มาเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณความจนในตัวผมขอบคุณความไม่มีที่ทำให้ผมทะเยอทะยานที่จะอยากจะได้วิชาความรู้เพื่อไปเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในอนาคตนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรเลยในอนาคตว่าผมจะเป็นใครเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ขอแค่ว่าผมอยู่บนโลกนี้โดยที่แบบว่าไม่ไปทุกข์มากอะไรเงี้ยครับให้มันอยู่ในความพอดีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันนะครับความสำเร็จไม่เคยทอดทิ้งคนที่พยายามและล้มเหลวนะครับแต่จะทอดทิ้งคนที่ล้มเหลวต่อความพยายามครับผมขอบคุณครับสาธุอาหิงก็ขอบคุณอาตมาหลวงพี่ก็ขอบคุณทุกคนที่กล้าเดินเข้ามาที่วัดหินตัดที่วัดลานหินตัดขอบคุณความเสียสละขอบคุณที่กล้ามาสร้างความดีขอบคุณ
ความสำเร็จทุกคนที่จะได้พบในวันข้างหน้าครับสาธุก็ต้องบอกว่าความสมบูรณ์แบบมันไม่ได้มีเฉพาะสีขาวความสมบูรณ์แบบจะสมบูรณ์แบบได้มันจะต้องมีสีดำด้วยหรือความสมบูรณ์แบบของความสุขมันจะต้องมีความทุกข์อยู่ในนั้นหรือความทุกข์ที่จะสมบูรณ์แบบก็ต้องมีความสุขอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราเห็นทุกอย่างเป็นเหมือนหยินกับหยางที่มันจะมีทั้งดำและขาวอยู่ในตัวเดียวกันก็ขอให้เราทุกคนจงใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็กลับมารู้สึกตัวให้มากเพื่อเราจะได้ไม่หลงไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอฝากตรงนี้จ้ะก่อนอื่นอยากถามทุกคนในที่นี้ว่าที่ผ่านมาแต่วันแรกจนถึงวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยครับแต่ยินดีที่จะทำครับดีใจที่ตอบคำว่าเหนื่อยแต่อยากทุกคนมองไปนึกภาพไปที่พ่อหลวงของเราพ่อหลวงเราเหนื่อยมา70ปีของเรา17วันสู้ต่อไปเถอะนะสู้ต่อไปสาธุสาธุก็ใดๆไม่มีเหตุบังเอิญนะที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกันไม่มีเหตุบังเอิญในโลกเลยเพราะว่าอย่างครูท็อปก็ขี่จักรยานถึงเจอพระอาจารย์ผมเนี่ยสมัยเรียนผมขี่ไปเชียงใหม่ตอนปี2นะฮะที่ถามเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็นอนบ้านแต่ก่อนสมัยปี28เนี่ยนอนบ้านชาวบ้านได้แล้วก็ปี29ก็ขี่ไปหาดใหญ่นะก็เลยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับจักรยานก็เลยมาได้อยู่กับพระอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นจักรยานด้วยนะก็มันไม่มีเหตุบังเอิญอยู่แล้วแค่นี้แหละครับสาธุอยากจะดวงตะวันทำให้เรามาพบกันครับสาธุคมไหมขอบคุณสำหรับครูท็อปมากมายไก่กองมหาศาลเลยนะที่ทำให้รู้ว่าวันนี้ความกลัวมันไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วเราจะสู้กับความกลัวครับสาธุเหมือนผีเลยมองไม่เห็นหน้าเลยเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตนะครับเงินซื้อมิตรไม่ได้วันนี้เพื่อนๆทุกคนที่มาและพี่ๆพาอาจารย์ไม่ได้ใช้เงินซื้อเลยนะครับมาด้วยใจและก็มีจิตใจที่รักกันทุกท่านมีธรรมะทุกคนผมอยากจะบอกว่าคิดเห็นแก่ตัวให้น้อยลงแล้วก็คิดเห็นโลกให้มากขึ้นนะครับเรามาได้ยินเพลงที่อาจารย์ท็อปร้องว่าเจ้านายเจ้านายคิดถึงลูกชายครับคนเล็กชื่อเจ้านายครับก่อนนอนนี่จะสัมผัสมือกันแล้วก็จะเยี่ยมนี้ตลอดเลยครับครับคิดถึงลูกครับสวัสดีครับสาธุกำลังจะบอกว่าจักรยานไม่ได้ใช้เงินซื้อใช่ไหมสำหรับประสบการณ์สำหรับคนใหม่สาธุทำตัวทำใจให้ว่างถึงไม่มีตังก็ไปถึงได้ก็ขอบคุณสำหรับเสียงเพลงวันนี้นะครับแปลกใจแล้วก็ประทับใจมากครับอินมากครับไม่น่าเชื่อครับขอบคุณอีกครั้งครับสาธุยอมร้อนเพื่อให้โลกเย็นครับสาธุครับถ้าคุณอยากให้สังคมที่คุณอยู่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มทำดีที่ตัวคุณแล้วชวนคนอื่นทำดีแต่ในการที่คุณจะทำดีเนี่ยคุณจะถูกทดสอบอย่าท้อแท้กับมันแล้วคุณจะก้าวข้ามมันไปได้ครับสาธุก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ได้สร้างสิ่งดีๆขึ้นมาจงยิ้มให้แก่กันครับผมครับสาธุถ้าอะไรที่มันหนักมากก็วางลงบ้างก็ได้นะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะก็จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแค่นี้สาธุก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์
นันที่ทำให้กับผมมาพบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สถานที่แห่งนี้ครับผมสาธุครับสวัสดีครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านพระบาทสมบูรณ์นะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่นี่เป็นจุดรวมนะครับจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเราครับที่นี่ทำเพื่อมวลมนุษย์เลยนะครับวันนี้ที่ผมช่วยเขาทำงานผมรู้เลยว่าความสำเร็จที่กำลังคิดค้นอยู่ไม่ใช่ได้มาง่ายครับแต่คิดว่าก็ไม่อยากจะให้เกิดความท้อแท้อยากให้พยายามกันนะครับความพยายามเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้มันสำเร็จสาธุสวัสดีครับผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็รู้สึกอบอุ่นที่เข้าค่ายที่นี่ได้เจอพี่ๆน้องๆปรึกษาการแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านผมก็อยากจะให้พี่ๆกลับไปแล้วมีความสุขขอคตินิดนึงคิดดีทำดีแล้วจะได้ดีครับสาธุครับมอบดอกบัวซึ่งกันและกันครับสาธุ